ตาดิพี่ป้าฮะพี่ป้าไปยื่นหนังสือของเมื่อกี้หมดแล้วพี่แสงตะวันพี่แสงตะวันกดหนึ่งให้ผมทีครับแอดมินรอแสงตะวันไปแล้วฮะพี่แสงตะวันไปแล้วเหรอก็พี่คนนี้ไงพี่ปัดยา1ชุดไอ้1องค์เขาเพิ่ม1อัน1ชุดไอ้1องค์เขาเพิ่ม1แล้วก็พี่วีรวัฒน์เพิ่มอีก1ไงบอกให้ดูคอมเมนต์ล่าสุดอย่าไปดูอย่างนั้นมันก็งงตายดิพี่ปัดยาเหรอเออ1องค์เพิ่มเป็น3องค์โอเคครับพี่แสงตะวันขอบพระคุณมากครับก็เอาออกแล้วพี่วีรวัฒน์อ่ะวีรวัฒน์ไปแล้วมีสามองค์อะไรอีกสององค์นั้นของใครอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอดูครับพี่สุนทรทองเล็กไปยังฟิล์มพี่ชินภัทรไปยังพี่ชินภัทรไปยังไปแล้วชินภัทรไปเนี่ยหนูก็หลงเนี่ยพี่แฮงไปยังอ่ะเอาปู่เอี่ยมมาหน่อยมาปู่เอี่ยมปี58มาอ่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับปี2558พี่องค์ละ120บาทราคาออกวัดองค์ละ100ครับตั้งแต่ปี58ตอนนี้อยู่ประมาณ500 600ไม่แพงหรอกพี่นะยังอยู่ประมาณ5 600เพราะตัวเนี้ยถ้าใครเก็บหลวงปู่เอี่ยมจริงๆจะรู้ว่าปิดตาตุ๊กตานะปิดตาตุ๊กตาเค้าเรียกว่าพิมพ์ปิดตาพิมพ์ชลูดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงไล่มาตั้งแต่ปี55 56 57จะไม่มีรอยจานนะ58จะมีเพราะว่าทิ้งทวนอาจารย์แว่น59 60 61 62 63ถึงปัจจุบันไม่มีรอยจานจะมีแค่ปี58เท่านั้นครับเพราะทิ้งทวนอาจารย์แว่นวัดสะพานสูงนะรายการนี้เป็นองค์ละ120เป็นเนื้อสีดำนะครับนะเป็นเนื้อผงว่านโรยผงตะไบนะครับเหล็กน้ำพีนะจะเป็นอย่างนี้ถ้ายันจานสวยๆแบบนี้อยู่ไม่ต่ำกว่า500แน่นอนเพราะออกวัดองค์ละ100ครับแต่ผมขายกำไรแค่20บาทออกวัด100อันเนี้ยผมขาย120เอาตัวกรรมการมาสัก2กรรมการมาหน่อยดิน่าจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกป่าววะกรรมการตัวสีทองอ่ะเออตัวกรรมการน่าจะอยู่ข้างนอกว่ะไม่ได้เอาเข้ามาว่ะเดี๋ยวให้ก้อยหยิบก้อยปิดตาปู่เอี่ยมตัวกรรมการไม่ใช่อันนี้ไม่เอาตัวนี้เป็นสีทองพี่ตัวกรรมการครับกรรมการขอ160บาทเพราะกรรมการสร้างน้อยแล้วพี่นะสร้างน้อยครับแต่ราคาออกวัดเท่ากันแต่สร้างน้อยครับผมได้มาหลายลังอยู่กับตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือไม่กี่เหลือนิดเดียวแล้วครับเหลือน้อยมากนะครับนะต่อโค้ดว่าปูเอี่ยมเห็นไหมพี่มีรอยจานมือนะมีโค้ดต่อทุกองค์นะก้อยลูกหลับปะหรือว่าร้องอยู่กรรมการขอ160อ่ะพี่บอลบิ๊กฟิต1องค์อ่ะเซตเดิมอ่ะพี่อำนาจไม่ได้ปิดใช่ไหมพี่บอลบิ๊กฟิต1องค์พี่วีรวัตร2องค์อาสดา2องค์พี่บอลพี่วีรวัตร2องค์ไม่เก็บไม่เป็นไรพี่นะครับนะรอเกจิที่แบบว่าใช่ๆนะครับอย่าซื้อทุกตัวที่ผมเปิดครับนะเพราะว่าหรือว่าถ้าพี่เก็บทุกเกจิก็เก็บได้ครับนะแต่ก็รอเกจิที่ใช่ก็ได้อ่ะพี่ศักดาพี่ปัตยาอ่ะต่อไปพี่เปิดกรรมการแล้วเปิดธรรมดาแล้วขอเปิดจัมโบ้หน่อยครับอ่ะพี่สุนทรทองเล็กอย่างละหนึ่งพี่ A-E-E-A-E-Y-A-Y-E 1พี่อำนาจ1อ่ะเอาไปทีเดียวเลยแป๊บนึงนะพี่แอดมินไม่ทันอยากดูรีวิวจ
จัมโบ450บาทพี่จัมโบราคาอยู่ประมาณ 2,000 นะไม่ต้องเชื่อครับไม่ต้องเชื่อผมครับแต่ผมว่าผมเปิดราคาให้ดูหลายรอบมากแล้วนะครับนะผมขี้เกียจเปิดแล้วพี่จัมโบ้นะครับ450นะครับถ้าเอาขนาดจัมโบ้ตัวนี้เป็นกรรมการนะถ้าเป็นจัมโบ้กรรมการด้านล่างจะต้องฝังตะกรุดแล้วมีรอยจานมืออยู่ด้านล่างนะถ้าเป็นกรรมการเนี่ยต้องมีฝังตะกรุด1ดอกแล้วก็จะมีตัวรอยจานมืออยู่ด้านล่างแต่ถ้าไม่ใช่กรรมการจะไม่มีตะกรุดไม่มีรอยจานด้านล่างจำนวนสร้างต่างกันชัดเจนตัวนี้เป็นปิดตาจัมโบ้นะจานมือจานมีรอยจานมือลงรักเต็มองค์นะถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะเป็นแค่จานหน้าหลังเฉยๆลงรักหน้าหลังแต่ถ้าจัมโบ้จะเต็มองค์แบบนี้นะขนาดต่างกันชัดเจนแล้วน้ำหนักอะนะเอาองค์เล็กประมาณ20องค์อะเท่ากับองค์เนี่ย1องค์มวลสารองค์นี้หนักมากและใหญ่มากนะเอา450บาทแต่มีไม่เยอะแล้วนะผมเหลืออยู่ประมาณ 4-5 องค์เนี่ยเพราะเมื่อก่อนเอามาขายเยอะแล้วหมดไปแล้วพี่อ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเก็บไม่ต้องเก็บหรอกอ่ะพี่ไอ120บาทก็ไอพี่ AYE อ่ะต่อไปเอาอะไรอีกอ่ะหลวงปู่ศิลาไหมหลวงปู่ศิลาไหมพี่มีใครอยากได้หลวงปู่ศิลารุ่นเศรษฐีอีสานไหมหลวงพ่ออานี้ปิดตาจัมโบ้ไอ้ปิดตาปลดนี่พระอาจารย์สุริยัน 1,700 เหลืออยู่10องค์เอาขึ้นมา50องค์ปิดตาปลดนี่ครับพระอาจารย์สุริยันถ้าผิวอย่างนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 ครับเพราะราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณ 3,200 3,300 นะผิวสวยๆก็ 3,500 ปลดนี่พระอาจารย์สุริยันแพงนะข้างนอกแพงนะเชื่อหวยเรืองเถอะอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะเนี่ยขึ้นเลยพญาหนูเพียกพี่หนูเพียกหนูเพือกเก็บไว้ก่อนดีกว่ามันยังคอนในกลุ่มได้อยู่หนูเพือก 3,500 พี่พญาหนูเพือก 3,500 ครับ2 4 6 8 9เหลือ9องค์สุดท้ายแล้วพอของหมดก็จะมาถามเฮียมีอีกไหมเป็ดตอนมีของวางกองอยู่ตรงนี้ไม่มีใครปิดปู่ศิลาพี่บอลหนูเพือก 3,500 พี่เช็คราคาได้เลยหนูเพือก 3,500 ครับพญาหนูเพือกผมขี้เกียจเท้าความนะผมพูดตรงๆครับพาแรงไม่ต้องเท้าอะไรเยอะแยะเลยพี่พญาหนูเผือกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรุ่นพญาหนูเผือกให้โชคชัยข้างหลังเป็นหนู 3,500 3,500 แพงไปไหมแพงไปเอาไป 3,000 นะเอาให้ 3,000 ก็ได้เนี่ยใครจะเอาไปเลยไม่เอาผมพรุ่งนี้หัวก็ 3,500 นะราคามันบ้าๆบอๆนะของผมอะไหว้ครูปู่ศิลาเหรอเศรษฐีอีสานไหมพี่เศรษฐีอีสานก็ขี้เกียจขายเลยต้องขายพรุ่งนี้ด้วยกันเศรษฐีอีสานเนื้อชนวน400ทองแดงซาติน400อันปาก้า450ทองแดง300ทองทิพย์350พี่หลาเนื้อเลยพี่โอ้ยพี่ครับง่วงแล้วนะ
ก็ให้ขายหลวงพระอาจารย์สุริยันได้ไหมอีกข้างหลังได้ไหมไม่ได้ก็พอก่อนมีใครต้องการอะไรอีกไหมพี่ไม่มีผมจะลงนะเฮ้ยนี่ไงหลวงปู่บุญมาไหว้ครูเท่าไหร่ไหว้ครูปู่ทิมหมดยังไม่หมดครับไหว้ครูเอาไป1,500ซีนเดิมนะ1,500ซีนเดิม1,500ซีนเดิมอันนี้ไหว้ครูปี65ถ้าเป็นตัวนี้ไหว้ครูรุ่นแรกปี64เหลือเงิน10,000เงินลงยา12,000อันนี้1,500ทองแดงลมดำซีนเดิมปู่ทิมหมดยังไม่หมดเบี้ยแก้เอาเบี้ยแก้ให้อากุโกะหน่อยดิเบี้ยแก้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 อ๋อคลิปเบี้ยแก้อยู่ไหนสรุปแล้วอ่านถูกกันปะวะตั้งแต่ที่เขามานี่เราอ่านแต่อากุโกะปิดปู่ทิมหนึ่งเอาปู่ทิมหนึ่งองค์ให้ลูกค้าด้วยเบี้ยแก้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะหยิบให้หลังบ้านแล้วกันนะพี่ธนกิจนนการนนกรพี่บอลบิ๊กฟิต1,500ปิดเบี้ยแก้สิพี่อันนี้ผมจะทำการเทกระจาดให้เลยนะผมเหลืออยู่แค่เนี้ยใครเอาก็เอานะพี่ใครไม่เอาไม่เป็นไรตัวนี้เป็นหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองเบี้ยแก้4ตัวอากิกุรายการนี้นะครับเป็นนำเลิกมีรอยจานมือหลวงปู่ตรงนี้1รอยจานมือนะตรงนี้อีก1รอยจานมือเป็น2รอยจานอันนี้อีก1รอยจานเป็น3รอยจานข้างในอีก1ตรงนี้อีก1เป็น4เป็น5นี่อีก1เป็น6เป็น7เป็น8คือแม้มี8รอยจานมือข้างหลังจะมีรอยจานมือตรงไอ้เหี้ยมันดูลำบากว่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเฮ้ยขอเนื้อตะกั่วทั้งองค์นี้หลวงปู่บุญมาเนี่ยมีไหมมีตะกั่วไหมเอาตะกั่วมาดูองค์นึงดิเนี่ยท้าวเวสหลวงปู่บุญมาวัดสร้างเนี่ยรุ่นโชคดีเนี่ยหลวงปู่จานมือนำเลิกทุกองค์เนี่ยเนี่ยหรอเอาเนื้อตะกั่วมาดูดิเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อตะกั่วจะเห็นรอยจานมือชัดตะกั่วกับตัวเนี่ยคือจานมือเหมือนกันทุกจุดแต่ที่จะให้ดูคือให้ดูตะกั่วเพราะมันจะเจอรอยจานชัดๆนี่นะเบียแก้น่าจะหมดอ่ะดิเบียแก้น่าจะได้แค่4ตัวของอากิกุอ่ะตัวคนอื่นเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะนี่ขออนุญาตพี่วิสุทธ์นี่ถ้าเป็นตะกั่วเนี่ยจะเห็นรอยจานมือชัดนะครับเห็นปะเนี่ยครับรอยจานมือจะอยู่ตรงนี้1จุดนี่อีก1จุดนี่อีก1จุดข้างในนี้อีก1จุดตรงนี้อีก1จุดตรงนี้อีก1นี่อีก1จุดนี่อีก1จุดข้างหน้าเนี่ยมี8รอยจานมือแล้วต่อโค้ดพิเศษเลขโค้ดรันนัมเบอร์ต่างหากนะต่อโค้ดมินะครับต่อโค้ดหลวงปู่บุญมานี่8รอยจานแล้วพลิกมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นรอยจานมือแบบเต็มองค์แบบนี้เต็มเลยนะเนี่ยคือตะกั่วลองพิมพ์นะครับตัวนำเลิกแต่ตัวเนี้ยเป็นเนื้อทองเหลืองลองพิมพ์พระทุกเนื้อมันต้องมีเนื้อลองพิมพ์ตลอดตัวนี้เป็นทองเหลืองลองพิมพ์นำเลิกหน้ากากเงินแท้ไม่ตัดปีกนะจริงๆพระรุ่นนี้จะเป็นแค่เหรียญท้าวเวสแบบนี้นะนี่เขาไม่ได้ตัดปีกออกเพราะมันเป็นตัวลองพิมพ์นำเลิกนะอันเนี้ยเหลือแค่เนี้ยไม่กี่องค์เนี้ยนะใครเอาเนี้ยผมมาองค์ละ300อ่ะเอานี้ไปเก็บผมได้เลขอะไรครับปู่ทิมไม่รู้เลยพี่ไม่ได้ดูเลยครับให้แอดมินหยิบไปแล้วพี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูหลังไมค์ได้ไหมพี่อ่ะเอาไปเก็บดิเนี่ยเอา300หน้ากากเงินนะนี่ลองพิมพ์นำเลิกนะลองพิมพ์นำเลิกนะครับไม่มีจำหน่ายทั่วไปครับของใครอ่ะเก่งจังครับ
เอาเก็บไว้ก่อนมันมีอยู่นะเพี้ยแก้เนี่ยอยู่ในเนี้ยเออมันเป็นรองพิมพ์นะมันเป็นนำเลิกนะมันไม่ได้ว่ามีขายในลังทั่วไปในตลาดนะเลขสวยอ่ะพี่บอลบิ๊กฟิต1องค์เลข368ก้อยบอลบิ๊กฟิต368ไม่รู้เลยนะใครได้เลขสวยไม่สวยไม่รู้เลยนะพี่นะก้อยหาอะไรของใครเอาจดก่อนเร็วๆเยอะ300ต่อไปพี่อาซาดะพี่อาซาดะเลข89เนี่ยแต่ละคนเนี่ยพี่ดูดิเห็นนะเห็นรอยจานมือไหมมันเป็นรอยจานมือสดของหลวงปู่นะพี่แล้วเป็นงานรุ่นเนี่ยมันเป็นรุ่นโชคดีงานรุ่นนี้ไม่มีผู้สร้างเป็นงานวัดสร้างหลวงปู่บุญมาปี65นะอาซาดะได้เลข89นี่ครับนะแต่ละคนก็เนี่ยเลขโค้ดไปสุ่มไปพี่อาเกกุได้เลข199อาเกกุได้เลข199ไปไปอาเกกุต่อไปพี่แสงตะวันได้เลข153นี่ก็สวยรวมได้9พี่แสงตะวันต่อไปพี่ปัดยาได้เลข104พี่ปัดยาเสื้อน้ำเงินต่อไปพี่ศักดาได้เลข179อ่ะเนี่ยแต่ละคนเขาเนี่ยเอาเลขไปซื้อหวยกันไว้พี่มันไม่ได้มีขายหรอกพี่นะพวกนี้มันเป็นตัวตะกรวดมันเป็นตัวรองพิมพ์นำเลิกจานมือมันไม่มีขายหรอกครับไอ้ผมไปได้มาจากที่วัดก็เลยแบบเออน้องขายดูหลายองค์นั่นแหละพี่พัทรดอนได้เลข128ถ้าเปิดมา168นี่เหี้ยเลยนะอ่ะพี่พัทรดอนตัว B ได้เลข33337นัว333พี่ตัว B หมดครับไม่มีใครปิด336 325หุ้ยเลข18ถือว่าสวยนะตัวมันเกิดเมื่อกี้มีใครปิดเบี้ยแก้บ้างนะรายงานตัวหน่อยครับอาเกกุเบี้ยแก้4ตัว 1,000 บาทตัวละ250เบี้ยแก้ใครปิดมาอีกว่าเบี้ยแก้เอา18อีกองไปอ่ะพี่พัฒนาดอนอันนี้ของใครอันนี้พัฒนาดอนเพิ่ม18อีกองค์ใครปิดเบี้ยแก้วะเมื่อกี้หมดแล้วนะเหลือแค่4ตัวสุดไอ้4ชุดสุดท้ายแล้วเฮ้ยประมูลจบกันหลายตังค์นะเบี้ยแก้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทM mod เบียร์แก้2เบียร์แก้250บาทครับก้อย M mod เก่งจังไม่อยู่ช่างเขาขายอะไรดีวะขายอะไรดีวะเฮ้ยพี่จะเอาอะไรพี่บอกผมดิผมจะได้ขายรวยไม่ยั้งไหมรวยไม่ยั้งโอ้แมวมีใครอยากได้เนื้อเงินไหมอยากไปเกจิอื่นหรือเปล่าพี่อะงั้นก็ขออนุญาตลงก่อนนะพี่นะพี่สุทัศน์ปิด2อ่ะพี่สุทัศน์เพ่งเจริญสุทัศน์พึ่งแพ็คของไปเมตตาเหลือ1คู่รับค่ะอภิสุชานันยังไปมองเห็นอีกนะว่าจะไปเคาะประมูลในกลุ่มซะหน่อยยังไปตาดีอภิสุชานัน800สุชานันหนังยางยังไปเฮ้ยขอดูสมเด็จ25ครับ
สมเด็จเสาห้านี่ครับสมเด็จเสาห้ารุ่นอันนี้เป็นรุ่น2นะสมเด็จเสาห้าเนื้อผงเก่านะรุ่น2เนื้อมันก็เก่าๆอ่ะพี่นะมันก็เราแห้งๆอ่ะพี่เนี่ยดูดิมันเป็นเนื้อผงเก่าครับปี2564หรือเรียกว่ารุ่น2สมเด็จเสาห้าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปี2564อ่ะถือไว้ปล่อยไว้ก่อนปัดจับให้ลูกไห้นะปี2564หลวงปู่ศิลานะครับโอนแล้วครับพี่โอเคครับรับยอดครับไม่รู้โอนหรือยังไม่รู้ผมพูดพี่พูดโอนผมก็รับพูดรับยอดไปเลยครับหลวงพ่อเปิ่นถ้ามี1ค่ะโอเคอ่ะก็ให้หลวงพ่อเปิ่นมาให้ลูกค้าหน่อยสมเด็จเสา5หลวงปู่ศิลาปี64นะครับสร้างทั้งหมด 6,000 องค์เอาองค์ละ400บาทอาเกกุหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2534เป็นพระผงรูปเหมือนล้อแม็กหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2534ตอนหลวงพ่อเปิ่นมรณภาพนี่ 1,500 ผงทูบ 1,200 ผงพุทธคุณ800นี่ขายราคานี้นี่ผมจับเป็นแพ็คละ150บาทใครอ่ะโอ้แล้วเมื่อก่อนกูขายไปองค์แล้วเท่าไหร่วะเนี่ย250มั้งคู่เนี้ยคู่นี้500แล้วนี่อะไรอ่ะ1650 1650เป็นอะไรเปิดโลกอื้อหือ1650เนื้อทองเหลืองเปิดโลกปล่อยหลุดไอ้สัตว์ตัวนี้ทองเหลืองเปิดโลกเท่าไหร่อ่ะนี่นะนี่ผมรับประกันแท้ทันนะแล้วดูกล่องนะมันก็บางกล่องมันก็เหลืองนะพับพามานานแล้วแหละแต่พับสภาพสวยอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูเอาอะไรก่อนดีวะเนี่ยอ่ะหลวงพ่อเปิ่นสักดา1พี่อาร์ต1อาเกโก1อ่ะภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะพี่อำนาจเสา5 1องค์อ่ะไปอ่ะไอเสา5 400นะพอเปิด150อันนี้อะไรเนี่ยสีพึ่งเทวดารันจวนนะหลวงปู่เคี่ยวเองเสกเองนะอันนี้เป็นน้ำมันเทวดารันจวนหลวงปู่เคี่ยวเองราคาจอง399นี่ก็ราคาจอง399พระปี63เนี่ยเอาคู่ละ400บาทไอ้ก้อยพี่โต5ชุดพี่สมบัติ1ชุดอะไรคะเสมา8รอบปู่เฮงมีไหมมีเพียบเลยพี่มีเพียบเลยครับผมเก็บลงไปหมดแล้วพี่แป๊บนึงเดี๋ยวหยิบให้แป๊บนึงแป๊บนึงนะพี่นะแอดมินไม่ทันเสียมา8รอบปู่เฮงมีบานเลยพี่ได้ใครอ่ะพี่โตชุดหนึ่งอ่ะพี่โต5ชุดพี่โต5ชุดขอชมครับพี่มันเก็บลงไปแล้วอ่ะพี่ต้องรอวันหลังได้ไหมพี่วันนี้ไม่น่าจะทันแล้วครับเพราะว่าผมเก็บลงไปแล้วเก็บลงไปในตู้ข้างล่างแล้วพี่แหวกม่านกับจันลอยโอ้พี่ผมแหวกไปหลายม่านแล้วพี่แหวกม่านกับจันลอยตอนนี้ไม่มีของพี่ต้องรอก้อยสมบัติเพิ่มอีก1เป็น2พี่โต5ชุดถ้าแหวกม่านกับจันลอยรบกวนเป็นพรุ่งนี้นะเฮ้ยแล้วก็มีตัวนี้อีกพอเปิ้ลก้อยไปหยิบข้างตู้เย็นมานี่ของอยู่ข้างตู้เย็นน่ะนั่นแหละกล่องนั่นแหละหยิบมาเลยขอขายสิงหน่อยวะไม่ได้ขายสิงนานแล้วเออเนี่ยสวยคนเก้าชั้นไอ้เหี้ยเก้าชั้นหมดไปแล้วดินะอันนี้นั่งเมฆปู่ศิลารอแป๊บอ้าวยังมีกระดูกด้วยอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนก้อยพี่สมบัติ2ชุดพี่โต5ชุด
อันนี้นะอันนี้เป็นสาลิกาปู่ศิลาสาลิกาเอา300นะเป็นกระดูกนะเป็นกระดูกอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสิง 5.1 เอามาดูดิเอาโทรศัพท์มายิบแป๊บนึงดิอันนี้น่าจะเป็นสิงผมดูแป๊บนึงนะพารุ่นนี้นะครับนะพารุ่นนี้นะครับจะเป็นรายการกระดูกเดี๋ยวลงไลฟ์ช่วยส่งเปิดชัวร์เซมา8รอบรายการนี้จะเป็นรุ่นหมานเงินหมานทองพารุ่นนี้ไม่ได้ออกที่วัดหลวงปู่ศิลานะแต่หลวงปู่ศิลาท่านปลุกเสกท่านปลุกเสกนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะสร้างพระองค์ใหญ่ริมแม่น้ำมูลวัดเทพนิมิตนะครับศรีสะเกษแต่หลวงปู่ศิลาท่านเสกนะนะครับรายการนี้ 5.1 5.1 นะครับจะเป็นสิงแกะนี่สิงกระดูกนะเปิดให้ดูองค์นี้นะเดี๋ยวให้ดูแล้วโคตรสวยเลยนะเป็นกระดูกแกะนะหลวงปู่ศิลาท่านเสกนะเป็นงานบุญที่เป็นงานนี่ชุดนึงก็จะมีข้อมือแล้วก็จะสวยชิบหายเลยเลขโค้ดจะอยู่ใต้ฐาน6443เป็นสิงกระดูกแกะนะเอา350บาทแล้วกันนะเอาองค์ละ350เป็นกระดูกนะไม่ใช่เป็นเนี่ยสิงกระดูกแต่เป็นของหลวงปู่ศิลานะแต่ไม่ได้ออกวัดหลวงปู่ศิลานะที่มันมีกระแสกันในกลุ่มว่าห้ามโพสต์ขายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ออกวัดตรงหลวงปู่ครับนะออกวัดอื่นครับนะแต่หลวงปู่ศิลาเสกครับเอาไปเถอะใครอยากได้เอาไปอันนี้แบ่งให้นะเหมือนพี่ทำบุญเลยนะราคาเนี้ยผมพูดตรงๆครับเพราะตอนที่ผมได้มาผมก็ได้มา300พี่ผมขาย350กำไร50บาทเท่าราคาทำบุญมา250นะต่อชุดอ่ะพี่บอลบิ๊กฟิตอ่ะเอาถุงเล็กไปถุงเล็กก็เป็นสิงเหมือนกันเนี่ยสิงในตัวสิงอยู่เนี่ยเนี่ยสิงอ่ะพี่บอลมีพี่สามร้อยห้าสิบอ่ะโอเคเก็บครับสาลิกาก็มีนะสาลิกาเอาสามอ่ะอัศระ350ถุงใหญ่กับถุงเล็กเหมือนกันพี่นะสิงตัวเท่ากันครับถ้าสาลิกาเอา300พอพี่สาลิกาโอ้แม่นกร้อนแลบนี่ครับสาลิกานะครับสาลิกาหลวงปู่ศิลาเป็นกระดูกนะรับหลวงปู่เนี่ยเป็นกระดูกเป็นกระดูกนะไม่ใช่เป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรนะเป็นกระดูกสาลิกา300อ่ะเก็บอันนี้อะไรวะนี่ถุงเปล่าอ่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับ70กว่าคนปกโพหลวงปู่มีไหมปกโพหลวงปู่ไม่มีแล้วพี่หมดครับหมดเกลี้ยงเลยพี่ปกโพอ่ะสมเด็จตอนนี้แล้วก็มีตัวเนี้ยพี่โอ้โหแต่พี่ไม่ซื้อกันแน่เลยมีเหรียญกฐิน66ไม่มีเลยพี่กฐิน66ผมขายหมดไปประมาณชุดกรรมการขายหมดไป20กว่าชุดแล้วพี่แล้วก็เนื้อเงินขายหมดไปประมาณ40กว่าองค์นะครับเมื่อก่อนผมก็ไลฟ์แต่พวกนี้แหละกฐิน66มีกฐิน65เอาไหมเอากฐิน65ไหมกฐิน65ถ้าเป็นเนื้อเงินในกลุ่มซื้อขายกันอยู่ไม่ต่ำกว่าก็ถ้าเลขสวยๆก็20,000บวกแล้วอะเลขขี้หมูขี้หมาเปิดอยู่19,000เปิดโลกทองเหลืองเท่าไหร่ครับกันเนี่ยพี่เปิดโลกทองเหลืองขอบวก50บาทเอาไป 1,700 เอาไป 1,700 เนื้อทองเหลืองเปิดโลกไม่มีต่ำกว่า 2,500 ครับต่ำกว่า 2,500 พี่เอามาคืนผมเลยเปิดโลกบันดาลทรัพย์อ่ะพี่เอากฐิน65ไหมกฐิน65ถ้าพี่เอาผมคิดพี่15,000พอเขาขายกันอยู่ประมาณ19,000
เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะผมเคยทักไปถามราคาผมเคยปิด 1,700 อ่ะเนี่ยบวกเพิ่มจากเมื่อ2 3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ปิดแล้วไม่เอาเนี่ยเนื้อทองเหลืองเหรียญเปิดโลกบันดาลทรัพย์รับประกันแท้จมูกสวยเลข3หลักด้วยเอาไปเถอะ 1,700 ป้าป๋าป้าตุยเหรออืมป้าป๋าเนี่ยผมเอาพี่ 15,000 เอามั้ยพี่เชื่อผมเถอะถูกที่สุดในกลุ่มแล้วพี่กระถิ่น65ที่ระลึกกระถิ่น65เนื้อเงินเนี่ยเงินไม่พอพี่ก็ค่อยว่ากันเอา 15,000 พี่เลขโค้ด2166เปิดดูได้เลยพี่ไม่มีปัญหาเพราะผมถามเช็คราคาเมื่อ 4-5 วันที่แล้วมั้งเปิดผมมา 19,000 ครับนะเนื้อเงินนะอันนี้เอา 15,000 ให้พี่ก่อนไม่มีพี่นำชัยผมขายหมดไป3ลังแล้วพี่ไอ้รุ่นที่พี่ถามมาเนี่ยเนี่ยไอ้รุ่นเนี่ยนะไอ้รุ่นเนี่ยที่พี่ถามมาเนี่ยเมื่อก่อนผมขายเหรียญละ800อ่ะผมขายหมดไป3ลังอ่ะพี่300เหรียญผมขายเหรียญละ800อ่ะพอผมขาย800หมดมือทุกวันนี้เหรียญละ 3,000 น่ะแล้วของแท้กับบ็อกเสริมแม่งดูง่ายครับนะไปดูอย่างนี้แล้วกันนะเผื่อไปเจอข้างนอกจะได้รู้ว่าของเก๊หรือของแท้นะเดี๋ยวสอนดูเอ้ยไม่ได้สอนดูเดี๋ยวจะบอกให้ดูครับว่าดูยังไงอย่าใช้คำว่าสอนพี่ใช้คำว่าบอกดีกว่านะของแท้นะของแท้นะถ้าอยู่ใน1ใน 3,000 องค์นะถ้าของแท้นะนะตรงไหล่เนี่ยต้องมีขีด1ขีดนะเขาเรียกว่าบล็อกไหล่ขีดนะขีดยาวๆตรงนี้1ขีดเห็นไหมตรงคำว่าปอปลาตรงคำว่าเปะหัวต้องแตกนะรอแป๊บนะอย่าหาว่าสอนนะพี่คิดว่าบอกแล้วกันความรู้ผมรู้มาแค่นี้ผมก็บอกพี่เผื่อพี่ไม่รู้ ตรงไหล่นี่ต้องขีดยาวๆ1ขีดแบบนี้นะนะจำไว้นะพี่1ขีดตำหนิมีอยู่4จุดเจอ4จุดนี้จ่ายตังค์ตรงปอปลาเนี่ยตรงเนี้ยปอปลาเนี่ยหัวต้องแตกนะหัวต้องแตกนี่คือจุดที่2จุดที่3ต้องมีเนื้อปิ้นอยู่ตรงห่วงเหรียญถ้าห่วงเรียบๆเลยคือบล็อกเสริมพี่ของแท้ต้องห่วงปิ้นอย่างนี้นะจุดสุดท้ายครับจุดสุดท้ายครับสังเกตให้ดูที่หูหลวงปู่ตรงนี้ครับนะตรงหูเนี่ยจะมีเม็ดเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ไอ้เหี้ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องมีเม็ดไข่ปลาอยู่1เม็ดครับมีเม็ดไข่ปลาต้องมีทุกองค์ไม่ใช่ว่ามีบางองค์ต้องมีทุกองค์แล้วของแท้หน้าตาดูแบบนี้รู้เลยครับว่าแท้นะดูหน้ารู้เลยครับว่าแท้เออเนี่ยดูแค่4จุดนี้ครับนะเดี๋ยวจะให้ดูบล็อกเสริมครับนะบล็อกเสริมหรือเรียกว่าของเก๊เนี่ยไอ้ตัวนั้นที่ลูกค้าส่งมาเช็คเก๊อยู่ไหนวะเข้ามาดิที่มาวันนี้เมื่อกี้เข้ามาไหนที่บอกไม่ใช่ที่5องค์อ่ะที่บอกนั่นแหละหาไม่เจอว่ะพี่ผมเอาไปโยนไว้มุมไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่ามันหาไม่เจอว่ะไม่รู้ไปอยู่มุมไหนแล้วนั่นแหละครับถ้าของเก๊มันจะไม่มีแบบนี้ครับถ้าบล็อกเสริมอ่ะนะถ้าบล็อกเสริมนะบล็อกเสริมอ่ะขีดที่ไหล่มันจะไม่ยาวพี่ขีดที่ไหล่จะสั้นๆนะขีดที่ไหล่จะไม่ยาวจะสั้นๆแล้วตรงหูเนี่ยจะไม่มีเม็ดครับเจอยังอ่ะเดี๋ยวให้ดูของเก๋พี่ของเดี๋ยวผมให้ดูบล็อกเสริมครับนะเนี่ยตัวนี้บล็อกเสริมที่ลูกค้าส่งมาให้ดูครับ
บ็อกเซอร์เนี่ยโอ้โหเปิดมาเริ่มเลย65เล่นไม่ไหวครับทำไมถึงเล่นไม่ไหวอ่ะพี่มันเป็นอะไรทำไมพี่ถึงไม่ไหวพี่บอกผมดินะของไม่แท้นะบ็อกเสริมน่ะพี่สังเกตไหล่เนี่ยนะขีดมันจะสั้นๆมันจะไม่ยาวเท่าของแท้นะแล้วก็ห่วงเนี่ยเห็นไหมมันจะเรียบไปเลยตรงปอปามหัวมันจะกลมไม่แตกแล้วตรงหูเนี่ยจะไม่มีเม็ดเห็นไหมระวังหน่อยนะพี่นะเก๋เฉียบเลยพี่เนี่ยหูมันจะไม่มีเม็ดนะเห็นไหมหูมันจะเกี้ยงๆแล้วแบบหน้าจะอ้วนๆแปลกๆนะแปลกๆมากเลยปลาก็ไม่แตกหัวไม่แตกตรงนี้ก็ห่วงเนี่ยเรียบไม่มีเหี้ยอะไรเลยพี่นะพูดตรงๆครับไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับพูดกันภาษาชาวบ้านเลยครับนะตอนนี้กี่พันบาทถ้าแท้เหรอแท้ตอนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 นะถ้าคนถือของแท้อยู่เขารู้ว่าของเขาแท้เขาจะเปิดไม่ต่ำกว่า 3,000 แล้วก็มีคนซื้อนะแต่ถ้าของเก๊ในกลุ่มก็เนียนๆขายอยู่ 2,500 2,700 2,000 1,800 ต้องเปิดราคาแล้วยังดูดิบล็อกเสริมกับบล็อกแท้คนละสีเลยเห็นไหมในกลุ่มมันก็จะเนียนๆขายกันอยู่ประมาณองค์ละ 2,000 กว่าบาทนะถ้าแท้ก็อยู่ประมาณเอาอย่างเงี้ยพี่ฟังผมนะองค์นั้นถ้าพี่เอาผมมาพี่1,500รับประกันแท้อยู่ในชุด 3,000 บล็อกชุดแรกเลยซื้อไปถ้าเก๊ผมคืนเงินให้พี่ทุกกรณีครับอ่ะผมแบ่งให้พี่เหรียญ 1,500 วันนั้นผมขายแค่เหรียญละ800เนี่ยเขาปิดไป2เหรียญ 1,600 นะเขาปิดไป2เหรียญเหรียญละ800 2เหรียญ 1,600 ผมขายหมดไป300องค์ค้าสร้าง 3,000 องค์ผมได้มา300องค์จากวัดเลยนะแต่เนี่ยผมเหลืออยู่2เหรียญเนี่ยที่รอดที่ลูกค้าปล่อยยกเนี่ยถ้าพี่เอาผมแบ่งให้พี่เหรียญ 1,500 เพราะวันนั้นผมขายหน้าไลฟ์ 1,500 แค่เหรียญเดียวผมแบ่งแค่เหรียญเดียวลูกค้าแย่งกันปิดประมาณ10กว่าคนนะก็ได้แค่คนเดียวอ่ะเนี่ยพี่บอลปิดไปละ 1,500 ถ้าซื้อไปแท้ถ้าซื้อไปเก๊คืนเงินเต็มจำนวนเชื่อผมเถอะผมไม่ขายพาเก๊พี่หรอกครับนะพาอะไรที่จะขึ้นหน้าไลฟ์ผมอะผมก็พอตัวนะเรื่องพระเครื่องอะนะครับนะผมก็ดูตำหนิแตกหมดทุกจุดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระพงศ์เป็นบล็อกเสริมแท้หรือเก๊เลยครับฟังแล้วไม่เข้าใจเป็นบล็อกที่ทางวัดทำออกมาใหม่ครับนะครับเป็นบล็อกแท้ครับแต่เป็นบล็อกที่วัดแกะออกมาใหม่ครับมันแกะไม่เป๊ะเหมือนบล็อกแรกที่แกะออกมาครับใครที่ซื้อจากผมไปผมรับประกันแท้ทุกกรณีครับอ่ะพี่บอลปิด 1,500 เนี่ยเดี๋ยวให้ดูองค์นี้นะเดี๋ยวให้ดูองค์นี้บล็อก2ก็แท้นั่นแหละแต่ว่าเป็นบล็อก2บล็อก2กับบล็อก1ต่างกันยังไงพี่บล็อก2จะมียันบล็อกแรกจะไม่มียันไม่มีกล่องนะเหรียญรุ่นแรกปี62นะครับนะถ้าเป็นรุ่นแรกเลยปี62สร้างทั้งหมด 6,000 เหรียญไม่มีกล่องครับแล้วก็ไม่มียันครับนะแต่ถ้าเป็นบล็อก2ตัวนี้ครับปี64นะสร้างออกมาตอนปี64สร้างแค่ 3,000 เหรียญเนี่ยดูนี่คือแท้นะนี่คือแท้นะเดี๋ยวสังเกตที่หูกับปอปานะดูปอปาก่อนปอปาหัวแตกเห็นไหมหูมีเม็ดไข่ปลาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเม็ดไข่ปลามันจะมีอยู่จุดนึงตรงเนี้ยเล็กๆมันจะมีอยู่จุดนึงพี่ต้องสังเกตดีๆนะถ้าผ่านกล้องมันอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าส่องตาเปล่ามันอาจจะชัดเนี่ยแต่ถ้าของเก๊มันไม่มีนะแล้วตรงห่วงเหรียญเนี่ยมันจะมีเนื้อปิ้นออกมาอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วตรงไหล่เนี่ยจะต้องเป็นขีดยาวๆเนี่ยเห็นไหมไหล่ขีดยาวมาก
นี่คือแท้นะครับรับประกันแท้ทุกกรณีครับแต่ดูเก๊ดิโอ้ดูผิวมันก็ไม่ใช่แล้วผิวมันเพิ่งทำออกมาเนี่ยดูดิขีดสั้นๆแบบเนี้ยขีดอย่างเงี้ยขีดเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วข้างหลังมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับนะผมพูดตรงๆครับเนี่ยหูไม่มีอะไรเลยครับเรียบแป๊ดไปเลยนะตาหลวงพ่อก็ไม่ใช่แล้วพี่บอปลาก็เรียบห่วงเหรียญก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอ่ะนะคนที่ได้จากผมไปเนี่ยผมรับประกันแท้ทุกคนอะแท้ค่ะไปดูหน้าเพจออลิงได้ค่ะ3เหรียญแนวนอนในถาดสีแดงรับมาจากเฮียบอลพลังเดียวกันเออคนที่ได้จากผมไปอ่ะเอาไปเช็คกันหมดอ่ะพี่แล้วไม่เห็นมีใครว่าของผมเก๋ทุกคนเพราะของผมมันแท้ครับนะถ้าอย่างเงี้ยซื้อไปเลยครับรับประกันเก๋พี่ถ้าแท้ผมคืนเงินให้เต็มจำนวนครับผมรับประกันเก๋เลยเนี่ยเหรียญเนี้ยนะไม่ต้องมาวัดจงวัดใจกับผมเลยพี่นะพี่ไม่ต้องมานั่งวัดใจกับผมพี่ผมขายพาเครื่องครับผมต้องการความชัดเจนพี่ผมไม่ได้ขายประกันพี่พี่มึงไม่ต้องมานั่งวัดใจหรอกไอ้พวกที่มันไลฟ์สดตามพาเครื่องวัดใจอ่ะพาบนปู่บนหิ้งปู่ย่าตายายส้นตีนอะไรนะผมไม่รู้หรอกนะไอ้วัดใจพวกนั้นน่ะพี่วัดใจไม่มีในโลกครับมันเก๊ตาเปล่าอยู่แล้วพาพวกนั้นน่ะนะครับนะไม่ต้องมาวัดใจกับกูหรอกพี่นะคนที่แม่งเอามาขายอ่ะแม่งไปกวาดมาจากท่าวัดจันทร์ไม่รู้ว่ากี่เจ้าแล้วพี่นะกวาดมาแล้วมันก็ทําเป็นอุ๊ยแอปแบลแบบไม่รู้คะไม่รู้หนูได้มาจากบนหิ้งตอนนั้นรอบหลวงพ่อรวยนะวัตโกที่หลวงพ่อรวยวัตโกมาแรงๆพาเก๊เต็มเลยนะมานั่งขายพาวัดใจอ่ะก้อย 1,500 มานั่งขายพาวัดใจไอ้เหี้ยวัดใจไอ้เหี้ยอะไรพาของปู่บนหิ้งปู่มึงไปวัตโกตอนไหนเหี้ยเลทมึงยังปี63อยู่เลยอะเลทเพิ่งออกตอนปี63มึงยังมานั่งเอาเลทปี63มาขายแล้วบอกพาปู่มึงไปวัดมาตอนไหนพี่คือพาเก๊เขาบอกพาเก๊เลยครับคือมึงไม่ต้องมานั่งวัดใจเลยครับนะไม่ต้องการนะพี่วัดใจอะเนี่ยเก๊ครับมีใครซื้อไหมผมขอ450บาทรับประกันเก๊ครับแท้คืนเงินเต็มจำนวน450บาทรับประกันเก๊ครับรับประกันเก๊เลยพี่รับประกันมันไม่เก๊หรอกมันเป็นบล็อกเสริมครับนะบล็อกนี้มันเป็นบล็อกเสริมครับเป็นบล็อกทางวัดทำขึ้นมามันก็เป็นบล็อกแท้ครับแต่ในสารระบบมันไม่มีครับก็เลยตีเก๊ครับบล็อกเสริมเนี่ยตีเก๊หมดเลยครับเนี่ย450บาทรับประกันเก๊ครับแท้คืนเงินเต็มจำนวนพี่เดี๋ยวพี่ก็ไม่ซื้อเห็นไหมอ่ะเอาไปเก็บ